นี่เดี๋ยววันพุธนี้มาแล้วสำนักงานสารมนุเนี่ยนัดประชุมเด่ายวร่เดี๋ยวอาจจะนัดวันแล้วก็อ่านคำพิพากษาผมผมได้ยินเรื่องนี้คุณธนาธรก็พูดมาหลายต่อหลายครั้งยุบก็ตั้งใหม่ผมว่ามันมันเป็นมากกว่าพรรคการเมืองนะครับหลายคนไม่รู้ว่าพรรคเก้าไกลวันนี้นะครับมีสมาชิกเกือบแสนคนแล้วนะครับซึ่งพรรคการเมืองที่มีฐานผู้สนับสนุนที่มายอมจ่ายตัง มันเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยในระดับแสนคนนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากดังนั้นตัวพรรคมันเองมันเป็นไปมากกว่าพรรคการเมืองแล้วแหละนะครับมันเป็นกระแสความคิดับมันเป็นกระแสความเชื่อนะครับยุบพรรคได้แต่ยุบกระแสความคิดแบบนี้ไม่ได้ับซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นบานในอดีตแล้วนะที่จริงก่อนอนาคตใหม่ใช่ไหมครับเคสสงยรักไทยที่หลังจะนั่งมาเป็นพลังประชาชนจุดเบเพื่อไทย เคสของทางที่กำลังจะเกิดขึ้นจากก้าวไกลครับซึ่งประเมินจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองเหมือนกับว่าไม่ไม่โลกสวยเลยเนี่ยก็คิดว่าฝั่งคนที่มีอำนาจนี่น่าจะจริงๆก็ไม่ค่อยคือเพื่อนของผมเนี่ยอย่างคุณพิธ,ธาหรือคุณชัยธวัฒน์อาจจะใส่ใจกับเรื่องนี้มากกว่าครับนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยเฉยๆกับเรื่องนี้คือในความหมายว่าเราเราเ,เราพร้อมรับทุกสถานการณ์ครับนะฮะ เราพร้อมรับทุกสถานการณ์ดังนั้นก็ไม่ได้ตกตกตก,ตกใจอะไรถ้าเกิดว่าจะมีการยุบพักจริงๆครับนะครับตัวคณะก้าวหน้านะก็ยังคงทํางานอยู่แน่นอนใช่เพื่อคู่ขนานกับก้าวไกลใช่<ๆ>คือในเซนส์หนึ่งก็คือยุบหรือไม่ยุบเราก็ทํางานของเราทุกวันเพื่อพิสูจน์ความจริงใจของเราให้ประชาชนเห็นนะครับให้ประชาชนเห็นว่าเราไม่ได้เข้ามาที่นี่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเรามีความรู้ความสามารถแล้วเราพร้อมที่เราจะรับผิดชอบอนาคตของประเทศนี้ับ ผมคิดว่าใช้เวลาพิสูจน์นะครับแล้วเวลาที่ผ่านมา5้ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็พิสูจน์อะไรบางอย่างไปแล้วนะครับยังมีคนจนํานวนมากที่อาจจะตั้งคําถามยังมีข้อสงสัยกับเราอยู่นะครับก็ต้องทางานต่อนะฮะดังนั้นพักถูกยุบไม่ถูกยุบก,ก็คงต้องทํางานต่อเพื่อทําให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจของเราจริงๆครับเสียงตอบรับของประชาชนเอาเปรียบเทียบง,ง่ายงเนี่ยผ่านมาห้าห้าปีแล้วเนี่ยเวลาเดินไปบนท้องถนนเนี่ยตอนแรกตั้งพักการเมืองมาตอนช่วงปีหกสอง พูดง่ายขนาดที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการนําเสนอนโยบายการแก้ไขรัชชสิบสองด้วยซ้ําไปแต่ว่าการมีอารมณ์ร่วมของคนในสังคมที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเี่ยอเทียบกับปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันไหมครเหมือนกับไอ้สิ่งที่คุณธนาธรบอกว่าพยายามจะปูทางมาเนี่ยมันคนก็ค่อยๆที่จะซึมซับเรียนรู้ไปไเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นถูกต้องก็คงต้องใช้เวลายังต้องใช้เวลาอีกแต่การลงทุนลงแรงของเรารในรอบห้าหกปีที่ผ่านมาไม่เสียผลแน่นอนครับผมคิดว่า ดอกผลกําลังงอกเงยนะครับคงต้องทํางานอย่างหนักอย่างต่อเนื่องย้อนหลังกลับไปในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยคงจะไม่มีใครคิดว่าพักที่ถูกกล่าวหาว่าชังชาติพักที่ถูกกล่าวหาว่าแบ่งแยกดินแดนับพักที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้าจะกลายเป็นพักอันดับหนึ่งของประเทศไทยกลับกันซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาจริง,รงของการที่ตึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองพักที่ บอกว่าตั้งขึ ced, ้นมาเพื่อปราบพวกเราตั้งขึ้นมาเพื่อเชืดชูสถาบันอย่างพรรคของหมอวรงเนี่ยโอ้โหอันดับเท่าไหร่ไม่รู้มันหมายความว่าอะไรแล้วครับเนี่ยนะฮะดังนั้นผมคิดว่าเนี่ยคือคือการการวิวัฒนาการของสังคมนะฮะผมอยากจะอยากจะถ้าเป็นไปได้ใช้โอกาสนี้นะครับก็เรียนผู้ฟังทางช่องทางนี้อยู่นะครับบอกว่า เราเห็นความก้าวหน้าทางความคิดคที่ก้าวหน้ามากขึ้นในสังคมไทยแล้วก็เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะชักจูงให้คนที่ยังมีข้อสนสัยกับเราเห็นถึงความตั้งใจของเราในการสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้นะครับในมันมีคําว่าอะไรบ้างนะฮะที่เขาใช้ในการเรียกเราทั้งในทางบวกทางลบในกี้เมื่อกี้พูดถึงวลีชังชาติใช่ไหมชังชาตไอ้พวกนี้สุดตง้งอ่าเนี่ยสุดโตงสุดโตงนี่จะเจอบ่อยอ่า ชิงชิงสุกก่อนหามอะไรมีไหมที่พวกนี้มาแช่างชาติเออประเทศมันก็มีทางไปของมันอยู่ยุทธศาสตร์ชาติก็มีคุณธนาธรใช่ใช่ไปทางรัฐอีกอะไรเนี่ยดังนั้นมันจะมีคนกลุ่มที่พยายามพยายามป้ายสีเราให้เป็นแบบนี้ให้เป็นพวกสุดโตงให้เป็นพวกไม่รักแผ่นดินอะไรแบบนี้ซึ่งเจตนาลมวันที่เราตั้งพรรคกันเบืองเนี่ยมันมันไม่ใช่เลยมันก็จะเจนถ้าเกิดว่า ไม่มีความหวงวยใยต่ออนาะคตของประเทศไม่รู้จะมาตั้งมัรคการเมืองทำไมไม่ใช่เพราะว่าตอนสมัยก่อนคุณธนาธรก็ไปรุ่งชุมนุม<ช>ทางการเมืองอยู่แล้วนะภาพที่เห็นคือกับกลุ่มรอปชคือต้องบอกว่าสมัยตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยเรามีความใส่ใจเรื่องปัญหาสังคมนะครับ,รบแล้วก็เคลื่อนไหวผ่านแวดวงประชาสังคมนะครับมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการชาวบ้านต่างๆนะครับแล้วก็เห็นข้อจํากัดของมัน ว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงจะแก้ปัญหาได้จริงเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีพักการเมืองนะครับเข้ามาทํางานจริงนะฮะมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่หลอมรวมกับแนวความคิดอื่นทีาไม่ตัดสินใจสร้างพักการเมืองขึ้นมามเพราะเรารู้ว่าถ้ามันไม่มีอํานาจมันแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ับยกตัวอย่างปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินเนี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างชาวบ้านกับรัฐเนี่ยอตอนผมเป็นนักศึกษาปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างไร เมื่อผมอายุ20ปี<อ>จนผมวันนี้อายุ46ปีปีนี้เข้าสู่ปีที่46ปัญหาก็เหมือนเดิมเลยรเราก็รู้สึกว่ามัน,มน,มนการทำงานในภาคประชาสังคมเนี่ยมันอาจจะสามารถเยียวยาสนับสนุนการเรียกร้องของชาวบ้านได้บ้านเป็นกรณีเป็นครั้งเป็นคราวแต่จะแก้ไขปัญหาให้ได้จริงๆมันต้องไปแก้ไขกฎหมายมันต้องแก้ไขกฎกระทรวงรมันต้องไปแก้เชิงโครงสร้างอะไรเยอะเลยซึ่ง ทำพวกนี้ได้มันทำผ่านการเมืองบนถนนการเมืองภาคประชาสังคมไม่ได้มันต้องทำผ่านการเมืองที่มีอำนาจจริงนั่นก็คือผ่านพักการเมืองผ่านพักการเมืองและที่สำคัญที่สุดคือเป็นฝ่ายค้านก็ทำงานได้แต่จะให้ดีที่สุดต้องได้อำนาจรัฐถูกไหมโอ้ถูกต้องจะต้องเป็นรัฐบาลผมคิดว่ามันก็มีแม้แต่ในสภา6-2เนาะครับถ้าใครติดตามดูสภา62เนี่ยจะเห็นได้ว่าพรบสุราก้าวหน้าของเรา แพ้วาระสามไปแค่สองคะแนนเองสองเสียงดังนั้นถ้าวันนั้นไม่ตัดสิทธิธนาธรไม่ตัดสิทธิ์ปิยบุตรไม่ตัดสิทธิพนิกาได้มอีกสามเสียง <c oughs> พรบสุราก้าวหน้าผ่านตั้งแต่สภาชุดหกสองแล้วนะครับดังนั้นการที่เราลนลงเรื่องวาระสําคัญของสังคมต่างๆเนี่ยมันก็นํามาสู่นะครับการต่อสู้ในการเมืองที่เป็นจริงก็คือในสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับก็หวังว่าเดี๋ยวลองดูกันสมรสเท่าเทียมเนี่ย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่ายังมีกฎหมายอีกหลายตัวนะครับที่เรายื่นเข้าไปจะมีโอกาสผ่านหรือไม่ผ่าน,นครับ